แล้วก็ขอความชนทั้งหลายต่อไปก็เป็นโอกาสฟังธรรมแล้วก็ปฏิบัติธรรมไปพร้อมกันนั่งในท่าของความสงบกายสงบใจตั้งสติน้อมจิตทำความรู้ที่ลมหายใจของเราหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้รู้ลักษณะลมเข้าลมออกของตัวเองว่าลมหายใจเข้าออกของเรามีลักษณะอย่างไรหายใจแรงหายใจค่อยหายใจหยาบหายใจละเอียดหายใจสั้นหายใจยาวหายใจเบาหายใจสบายเราทำความรู้อยู่กับลมหายใจเข้านึกพูดหายใจออกนึกโทพูดลมเข้าโทลมออกพิจารณาที่ลมหายใจของเราให้ใจของเราสงบวันนี้เรามาสร้างบุญกุศลมาทำหน้าที่ของชาวพุทธบางท่านก็มีโอกาสได้มาบวชได้มาปฏิบัติบางท่านไม่มีโอกาสก็นำไปปฏิบัติที่บ้านก็ถือว่าเป็นการทำให้ตัวเองเข้าถึงบุญคำว่าบุญนั้นเป็นที่ปรารถนาเป็นที่ต้องการของบัณฑิตผู้รู้ทั้งหลายเพราะบุญนำมาซึ่งความสุขถ้าเรามีความสุขอยู่ทุกวันนี้อาศัยบุญเราเคยให้ทานเราเคยรักษาศีลเราเคยสวดมนต์ภาวนาบุญนี้ก็นุนนำให้เรามาพบความสุขความเจริญของชีวิตคนที่ไม่มีบุญก็คือคนที่ไม่ได้สร้างไม่ได้ทำไม่รู้จักการให้ทานไม่รู้จักการรักษาศีลไม่รู้จักการสวดมนต์ภาวนาถ้าไม่รู้จักก็ถือว่าหมดบุญเป็นคนที่หมดบุญไม่สามารถเข้าถึงบุญได้แต่พวกเราทั้งหลายที่มาในสถานที่นี้เป็นผู้มีบุญขวนขวายในการสร้างบุญมาถวายทานมาสมาทานศีล5ศีล8ศีลอุโบสถก็ถือว่ามาสร้างเพิ่มพูนบุญบารมีของตัวเองให้เพิ่มขึ้นให้มากขึ้นคนที่มีอยู่แล้วก็ทำให้มากยิ่งขึ้นเพราะบุญนั้นจะเป็นที่พึ่งของเราทั้งโลกนี้และโลกหน้าอยู่ในโลกนี้ก็ต้องอาศัยบุญจากโลกนี้บุญก็เป็นผู้พาไปสู่สุคติมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติก็บุญเป็นผู้พาไปอย่างอื่นพาไปไม่ได้งั้นเราทุกคนก็ต้องการความสุขทั้งโลกนี้และโลกหน้างั้นคนที่ฉลาดก็ต้องขวนขวายต้องสร้างต้องทำถ้าเราไม่สร้างไม่ทำบุญก็ไม่เกิดคำว่าทานที่พระเจ้าทรงบัญญัติไว้ในเบื้องต้นเป็นผู้ให้เป็นผู้เสียสละเป็นผู้แบ่งปันเราอยู่ด้วยกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปนี้ก็ต้องเป็นผู้ให้อยู่คนเดียวเราไม่รู้จะให้ใครก็ต้องให้ตัวเองให้สิ่งที่ดีสำหรับตัวเองถ้าอยู่กันสองคนขึ้นไปก็ต้องให้แบ่งปันสิ่งของวัตถุหรือความรักความเมตตาเกื้อกูลซึ่งกันและกันแล้วจะเกิดสิ่งที่มีความสุขในการเป็นอยู่ของตัวเองงั้นการให้เนี่ยพระเจ้าจึงสอนมาเป็นอันดับต้นว่าเราอยู่ร่วมกันต้องเป็นผู้ให้ผู้ให้เป็นผู้รวยพระราชาเศรษฐีทั้งหลายที่เกิดมามีทรัพย์สมบัติมีทาสมีข้าทาสบริวารมียศมีตำแหน่งมีทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมเพราะเป็นผู้ให้มาก่อนให้มามากจนสิ่งเหล่านั้นก็มาตอบสนองตนเองในการที่เกิดมาในชาตินี้ชาติที่แล้วๆมาได้สะสมการให้มาให้ทุกสิ่งทุกอย่างมาให้ทั้งทรัพย์ให้ทั้งแรงงานให้ทั้งสติปัญญามาในชาติปัจจุบันก็มีพร้อมทุกอย่างต่างกับคนที่เกิดมาแล้วไม่ได้เป็นผู้ให้เกิดมาก็เป็นคนยากจนไม่มีกินไม่มีใช้ไม่มีทรัพย์สมบัติไม่มียศไม่มีตำแหน่งไม่มีข้าทาสบริวารใช้ใครก็ไม่ได้ขอใครก็ไม่ให้เพราะเป็นผู้ตนีเมื่อก่อนอาจจะเป็นเศรษฐีมันเป็นคนมั่งมีแต่ไม่เคยเอื้อเฟื้อให้ใครเป็นคนตรณีไม่แบ่งปันสะสมไว้สำหรับตัวเองพรรคพวกเพื่อนพ้อง
แต่ไม่ให้ใครคนที่เขาตกทุกข์ได้ยากคนที่เขาต้องการตัวเองก็ไม่เคยจนเจือเกื้อหนุนบุคคลเหล่านั้นเกิดมาในปัจจุบันก็เป็นคนยากจนไปขอใครเขาก็ไม่ให้ไม่มีกินไม่มีใช้เสื้อผ้าไม่มีที่อยู่ไม่มีอาหารไม่มีนี่เขาเรียกว่าจนจนเพราะไม่เป็นผู้ให้ไม่เป็นผู้เสียสละไม่เป็นผู้แบ่งปัน การที่คนเราเกิดมาแล้วต้องรู้จักเป็นผู้ให้ยิ่งในหลักของพุทธศาสนาเนี่ยพระเจ้าก็สอนให้ในรายระดับต้นให้แก่สัตว์เดรัจฉานก็มีบุญแต่บุญนั้นก็ไม่มากให้แก่คนธรรมดาก็ยังมีบุญไม่มากแต่มากกว่าสัตว์เดรัจฉานให้แก่คนมีศีล5ก็มีบุญมากขึ้นไปให้แก่คนมีศีล8 ศีลอุโบสถก็มีอานิสงส์มากขึ้นให้กับบุคคลที่มีศีล 10 ศีล 227ก็มีบุญมากขึ้นไปให้แก่ประพฤติผู้ประพฤติปฏิบัติตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปก็มีอานิสงส์มากขึ้นไปอีกตามลำดับแห่งบุญที่บุคคลนั้นควรจะได้คนมีสติปัญญาเขาก็แยกว่าเราควรให้อย่างไรคนไม่มีสติปัญญาก็ ให้ไปแบบไม่รู้ว่าให้เพื่ออะไรให้ไปแล้วผลที่ได้รับคืออะไรนี่เขาเรียกว่าให้แล้วไม่ได้พิจารณาในการให้ของตัวเองก็มีอานิสงส์ไม่มากเมื่อเราไปให้กับคนขอทานคนขอทานอาจจะไม่มีศีลก็ได้พอได้ไปแล้วอาจจะไปทำอย่างอื่นไปกินเหล้าเมาเบียร์ก็ได้เอาไปเล่นการพนันก็ได้ ถ้าเป็นเช่นนี้ก็ไม่มีอานิสงส์อะไรแต่ให้กับคนมีศีลมีธรรมมันมีอานิสงส์เอาไปประพฤติปฏิบัติขจัดขัดเกลากิเลสความโลภความโกรธความหลงให้เบาบางนี่ก็มีอานิสงส์มากขึ้นไปอีกฉะนั้นหลักของพุทธศาสนานั้นเรียกว่ามีศรัทธาก็ต้องมีปัญญาควบคู่กันไปถ้าที่ใดมีศรัทธาแล้วไม่มีปัญญามันก็ไม่เกิดผล ให้ด้วยความศรัทธาแต่ไม่เกิดปัญญาก็ไม่รู้ให้ไปแล้วตัวเองจะได้ไหมฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เราต้องทบทวนความเป็นชาวพุทธของเราพระพุทธเจ้าสอนให้เรามีปัญญาทำยังไงจะให้เกิดปัญญาเราก็ต้องสวดมนต์ภาวนาผลสุดท้ายก็ขึ้นอยู่กับการสวดมนต์ภาวนาทำสติทำสมาธิปัญญาจึงจะเกิดจึงจะแยกได้ว่าอะไรผิดอะไรถูก อะไรควรให้อะไรควรละนั้นสิ่งเหล่านี้ก็ต้องฝึกฝนอบรมนะเราสักแต่ว่าเป็นผู้ให้แต่เราไม่พิจารณาการให้ของเราก็ไม่เกิดประโยชน์เราให้ในสิ่งที่มันเป็นประโยชน์ให้ไปแล้วมันมีพลานิสงส์เหมือนก็เรามาให้ในวัดเนี่ยให้แก่ผู้ประพฤติปฏิบัติมีศีลมีธรรมอย่างน้อยก็กําลังขัดเกลาถึงจะไม่ สำเร็จก็ยังขัดเกลาเพิ่มพูนบารมีของตัวเองก็มีอานิสงส์มากกว่าให้คนธรรมดานั้นเมื่อเรามีศรัทธามีปัญญาเราก็เลือกให้ให้แก่ผู้ประพฤติปฏิบัติให้แก่ผู้มีศีลมีธรรมอานิสงส์ก็มากขึ้นเพิ่มขึ้นเราก็เป็นผู้ปฏิบัติผู้ให้ก็เป็นผู้ปฏิบัติผู้รับก็เป็นผู้ปฏิบัติก็มีอานิสงส์มากขึ้นไปอีกนี่เขาเรียกว่า ให้แล้วเกิดศรัทธาเกิดปัญญาเกิดความเข้าใจฉะนั้นพระเจ้าจึงบอกว่าผู้ให้เป็นผู้รวยลักษณะการให้ของคนเราทุกวันนี้ก็บางคนก็ให้ด้วยศรัทธาแต่ขาดปัญญาให้แล้วเขาไม่ได้เอาไปทําประโยชน์อะไรนะเอาไปเข้าพกเข้าหอเอาไปทําในสิ่งที่มันไร้สาระมันก็ไม่เป็นประโยชน์ไม่เป็นบุญไม่เป็นกุศล ในสร้างบารมีแต่เราให้กับผู้ที่นำไปสร้างบารมียกตัวอย่างเราให้กันในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยมีคนเอาไปถวายพระองค์มากนะมีศรัทธาเห็นไหมว่าพระองค์ไม่เคยเอาเข้าพกเข้าหอนำมาช่วยประชาชนของพระองค์นี่เท่าไรเอาออกมาหมดไม่เคยเก็บไว้เลย มาทดลองเอามาพิจารณามาสร้างสรรสิ่งที่มันเกิดประโยชน์
ทรงเป็นผู้ทรงรู้ทรงเห็นแก่ประชาชนใช่ไหมมีน้ำท่วมมีอุทกภัยมีวาตภัยมีอัคคีภัยที่ไหนเกิดขึ้นพระองค์เอาทรัพย์ส่วน กี่รัฐไม่รอคนนู้นคนนี้พระองค์สละทรัพย์สมบัติของพระองค์ก่อนเลยสิบล้านยี่สิบล้านช่วยก่อนเลยนี่ประจําแต่เราจะสนใจหรือไม่จะเข้าใจหรือไม่นั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งนี่เขาเรียกว่าคนมีสติมีปัญญาเห็นไหมใช้สติปัญญาในทางที่ถูกต้องนั้นพระองค์มีบารมีขนาดนั้นแล้วพระองค์ยังต้องสร้างต่อทําไมต้องสร้าง อย่างพระพุทธเจ้าอย่างพระอรหันต์นะทำไมต้องสร้างบารมีต่อเพราะมีมิตรกิจที่เมตตาเมตตาเราก็ต้องการให้บุคคลเหล่านั้นผ่อนคลายจากความทุกข์ถ้าช่วยได้ให้พ้นทุกข์ก็ช่วยถ้าช่วยไม่ได้ก็ให้ผ่อนคลายจากทุกข์ให้เบาบางจากความทุกข์ที่มีอยู่หาทุกวิธีทางที่จะช่วยจะสงเคราะห์นั้นบางคนไม่เข้าใจวัดบริจาคไปทำไมเยอะแยะมากมายบริจาคเรียกว่าบอกบุญทุกวันเขาบอกมาเพื่อประชาชนเพื่อส่วนรวมเราต้องการให้เราสร้างบารมีวันละเล็กวันละน้อยวันละนิดวันละหน่อยสะสมไปเรื่อยๆมากขึ้นเพิ่มขึ้นก็เป็นบารมีที่ยิ่งใหญ่เป็นมหาบารมีมหาประวัติใหญ่เป็นบารมีที่ใหญ่สะสมไว้มากๆแล้วมันใหญ่โตนะบุญเนี่ยมันช่วยส่งเราไปไปสู่ภพภูมิที่มีความสุขความเจริญท่านพุทธเจ้าจึงบอกให้เราสร้างให้เราทำตั้งแต่ทานบารมีศีลบารมีศีลนี่ก็สำคัญถ้าคนเราตะขาดศีลเสร็จแล้วเนี่ยความสุขจะไม่เกิดขึ้นข้อที่หนึ่งแค่ศีลห้าเนี่ยถ้าทุกคนถือปฏิบัติให้เคร่งครัด ให้สมหรือให้ครบถ้วนทั้ง5ข้อเนี่ยสังคมครอบครัวก็อยู่ยังมีความสุขร่มเย็นนะเพราะอะไรเพราะศีล5นั้นข้อที่1ปานาห้ามฆ่าสัตว์ห้ามทำร้ายสัตว์ห้ามเบียดเบียนสัตว์ทำให้สัตว์ลำบากมันรวมอยู่ในนั้นหมดเลยโยมไม่ใช่ฆ่าสัตว์อย่างเดียวแม้แต่ทำให้สัตว์นั้นลำบากเดือดร้อนบุคคลนั้นก็ ผิดศีลข้อที่1แล้วไม่เบียดเบียนเขาไม่ทําให้เขาลําบากไม่ทําให้เขาเดือดร้อนเนี่ยมันรวมอยู่ในศีลข้อที่1ซึ่งเราชาวพุทธยังไม่รู้รู้แล้วว่าฆ่าเขาแล้วเป็นบาปที่ฆ่าอย่างเดียวฆ่านั้นมีโทษอย่างอันและการทําร้ายเขาเบียดเบียนเขาทําให้เขาลําบากก็อยู่ในข้อที่1เหมือนกันอทินนาห้ามลักทรัพย์ ทรัพย์ของคนอื่นที่เขายังหวงแหนอยู่ยังไม่อนุญาตไม่ยินยอมพร้อมใจยกให้ไม่ใช่แบบบังคับเข้ามาไปจี้ไปปล้นไปลักไปขโมยหรือไปคอร์รัปชันเบียดบังเอาของเข้ามาโดยที่เจ้าของเขารู้ไม่ทันเรารู้มากกว่าเรารู้กฎหมายเขาไม่รู้กฎหมายเราก็กฎหมายไปบีบเอามาเนี่ยเป็นอย่างนี้เขาเรียกว่าอทินนาทรัพย์ที่เจ้าของเขาไม่ให้ ได้มาแล้วเป็นบาปไม่ได้เป็นบุญท่านพุทธเจ้าไม่ให้ทำไม่ให้สร้างผลของมันคือความทุกข์ความเดือดร้อนสร้างไปแล้วมันสร้างความเดือดร้อนให้แก่บุคคลอื่นตัวเองด้วยการเมการประพฤติผิดสามีภรรยาของบุคคลอื่นแม้แต่บุตรธิดาที่พ่อแม่ยังไม่ยินยอมพร้อมใจอนุญาตยกให้สมัยก่อนก็จึงมีประเพณีสู่ของไงพ่อแม่ทั้งสองฝ่ายยินยอมพร้อมใจยกให้ เห็นดีเห็นชอบตกลงอยู่ด้วยกันมีพยานยืนยันทั้งสองฝ่ายทั้งฝ่ายชายฝ่ายหญิงนี่ก็เรียกว่าสมบูรณ์ถ้าไม่งั้นมันไม่สมบูรณ์คนเราทุกวันนี้ก็ขาดเหตุขาดปัจจัยตรงนี้ไม่ได้ศึกษาไม่ได้ค้นคว้าไม่มีหลักเกณฑ์นั้นมันจึงสร้างความเดือดร้อน ทั้งตัวเองทั้งครอบครัวทั้งสังคมนะเพราะเราไม่รู้หลักหลักว่าศีลนั้นดีอย่างไรเราควรปฏิบัติตนอยู่ในศีลศีลนำมาซึ่งความสงบ
ข้อที่สี่ก็ห้ามพูดเท็จพูดโกหกพูดคำหยาบพูดส่อเสียดพูดเพ้อเจ้อพูดเรื่องไร้สาระเห็นไหมรวมไว้หมดเลยหยาบก็ไม่ได้นินทาก็ไม่ได้ให้ร้ายก็ไม่ได้พูดเหลวไหลก็ไม่ได้พูดเรื่องไม่เป็นเรื่องก็ไม่ได้มันอยู่ในข้อที่สี่หมดให้เราไม่ได้ศึกษา เราก็นำไปประพฤติปฏิบัติในทางที่ผิดผลของมันก็คือเกิดทุกข์เกิดโทษตัวเองก็เป็นโทษคนอื่นก็เป็นภัยสร้างความเดือดร้อนกันมากมายกายกองตายกันเพราะปากในเยอะทั้งคนเราทุกวันนี้ก็ไม่เห็นความสำคัญของศีลข้อที่ห้าสุราเมรยะคือการไม่ดื่มของมึนเมาหมักดอง สิ่งเสพติดหรือยาอะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้สติของเรามันหลงลืมฉะนั้นทุกวันนี้มันไม่สามารถที่จะประกอบตนอยู่ในศีลห้าบางคนฉันไม่ได้ดื่มสุราฉันดื่มเบียร์ก็ผิดเบียร์ก็ทำให้เมาทำให้มึนทำให้เสียหมดทุกอย่างยาอียาไอยาเสพติดทุกชนิด เครื่องหมักดองของเมาต่างๆที่มันกินไปแล้วมันเมามันมึนมันคุมตัวเองไม่อยู่นั่นสิ่งเหล่านั้นเป็นทุกข์เป็นโทษไม่อยู่ในศีลข้อที่ห้าพอมันมึนมันเมามันทำได้ทุกอย่างเขาชวนไปทำอะไรก็ไปชวนไปฆ่าคนก็ไปชวนไปลักไปขโมยก็ไปชวนไปผิดลูกผิดเมียเขาก็ไปไปหมดทุกอย่างทำได้ทุกอย่างเพราะคุมตัวเองไม่ได้ เนี่ยมันเป็นทุกข์มันเป็นโทษมันเป็นภัยอย่างมหันต์ที่เราไม่เห็นทุกข์เห็นโทษของการรักษาศีลเราละเมิดศีลอยู่เป็นเนืองๆสังคมเราจึงหาความสุขไม่ได้ครอบครัวเราจึงหาความสุขไม่ได้แม้ต่อตัวเองก็หาความสุขไม่ได้เพราะพื้นฐานของเราไม่ดีฐานไม่มีศีลไม่มีเบื้องต้นเท่านั้นที่พระเจ้าทรงสอนเรายังไม่สามารถจะทําได้เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วความสุขความเจริญมันจึงไม่เกิดขึ้นแก่เรา สังคมเราครอบครัวเราประเทศของเราทุกวันนี้เพราะอะไรเพราะคนเราไม่เอาศีลนำหน้าเพราะอะไรเพราะเราใช้อารมณ์นำหน้าไม่ใช้เหตุใช้ผลไม่ได้เอาความถูกต้องเอาความถูกใจเป็นหลักถ้าเราความถูกต้องเป็นหลักมันมีกฎมีเกณฑ์อยู่ร่วมกันนะมันมีกฎเกณฑ์ของสังคมมีกฎเกณฑ์ของครอบครัว ให้กฎเกณฑ์เนี้ยเขาจึงร่างออกมาเป็นกฎหมายแต่มันแก้ไม่ได้ร่างมากี่ฉบับก็แก้ไม่ได้เพราะคนเราไม่แก้ไขตัวเองไปแก้แต่กฎหมายไม่แก้การควบคุมตัวเองให้มีศีลให้มีทานให้มีธรรมเนี่ยถ้าเราแก้ตรงนี้ได้กฎหมายไม่ต้องร่างไม่ต้องโอนมีขโมยร้ายเราสามารถขจัดได้หมด ถ้าสิ่งเหล่านี้มันเป็นประโยชน์มากพุทธศาสนาเนี่ยแค่เรามีทานมีศีลในเบื้องต้นนั้นเองสังคมครอบครัวประเทศของเราเนี่ยจะไม่วุ่นวายจะมีแต่ความสุขไปทางไหนก็เป็นมีผู้ให้ไปทางไหนก็มีผู้สงบไม่เบียดเบียนกันด้วยกายด้วยวาจาไม่ขาดสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่โกหกไม่ดื่มสุราเมรัยละเว้นอบายมุขไปที่ไหนก็ไม่มีปลอด ตลอดสิ่งเหล่านี้สังคมก็อยู่เย็นเป็นสุขไม่มีโจรไม่มีขโมยไอ้พวกติดเหล้าติดยาติดยาเสพติดทั้งหลายก็ไปลักไปขโมยไปจี้ไปปล้นไปฆ่ากันไปข่มขืนเอาทุกอย่างพอเกิดอารมณ์แล้วมันควบคุมตัวเองไม่ได้โทษของมันโยมที่เราไม่รู้จักศีลจักธรรมไม่รู้จักการแสวงหาสิ่งที่ถูกต้องอันประเสริฐที่พุทธเจ้ามอบให้แก่พวกเรา ท่านชาวพุทธเราเนี่ยจึงละเลยส่วนที่ดีที่เป็นประโยชน์ต่อตัวเองสังคมเราละเลยเรื่องศีลเรื่องธรรมเรื่องฐานผลสุดท้ายผลก็สะท้อนย้อนกลับมาหาพวกเราคือความเดือดร้อนความทุกข์คนดีก็อยู่ไม่ได้เพราะคนไม่ดีมีมากกว่ามันก็มารบกวนมาเบียดเบียนมาฆ่าคนอยู่ดีๆอยู่เฉยก็มา ฉกชิงวิ่งราวถึงกับฆ่าเจ้าทรัพย์ก็มีเยอะไป
ไม่ให้เขาก็ฆ่าเอาเดี๋ยวนี้โจรมันฉลาดในการทำชั่วมันฆ่าก่อนจะเอาไม่ทันได้ตั้งหลักมันรู้แล้วว่าต้องสู้มันฆ่าก่อนเลยสังคมมันน่าเป็นห่วงมันมีภัยอันตรายมากเพราะอะไรเพราะเราขาดศีลขาดธรรมขาดการประพฤติปฏิบัติหลักของพุทธศาสนาที่มีอยู่ เราไม่ได้เอาไปใช้ในชีวิตของเราในครอบครัวในสังคมที่เราอยู่ร่วมกันผลที่ตามมาก็คือความเดือดร้อนความวุ่นวายหาความสุขหาความสงบไม่ได้อยู่ที่ไหนก็จะนั่งหลับตาก็กลัวโจรกลัวขโมยแม้แต่อยู่ในวัดเองก็ยังหลับตาไม่ลงนะถ้าหลับไปเผลอเมื่อไรหายเมื่อนั้นของดีๆเอามาไม่ได้เขาก็ ประกาศบอกอยู่ตลอดเวลาว่าของมีค่าไม่ควรนำติดตัวมาเพราะไว้ใจใครไม่ได้เดี๋ยวนี้คนเรามันแฝงมาหมดนะถ้าเป็นนักบวชมาเป็นนักปฏิบัติลงทุนหน่อยลงขาวห่มขาวนุ่งเหลืองห่มเหลืองพอถึงเวลาก็นิสัยโจรก็กำเริบรอตาล่อใจอดใจไม่อยู่ก็ลงมือปฏิบัติ กลายเป็นโจรกลายเป็นขโมยเยอะแยะมากมายในสังคมเพราะอะไรเพราะคนเราทุกวันไม่กลัวบาปไม่มีหิริไม่มีโอตตัปปะไม่มีความละอายไม่มีความเกรงกลัวต่อบาปไม่ว่าที่ไหนก็ทำได้ในวัดก็ทำได้เมื่อ2-3 วันที่แล้วก็ดูแถวจังหวัดนครปฐมท่านเจ้าวาดหลวงปู่ท่านอายุตั้ง82 ปีแล้ว โจรมันติดยาเป็นวัยรุ่นอยู่ข้างๆวัดนั่นแหละมันก็ไปขโมยเงินหลวงปู่ท่านมาเจอมันก็ทำร้ายทันทีมันไม่ถามก่อนเลยพอเห็นหน้ามันก็ลงมือเกือบตายอยู่ดีว่าไม่ตายไม่มรณะพระท่านอายุตั้ง82แล้วจะไปสู้อะไรได้พระท่านก็ไม่สู้อยู่แล้วโจรพวกนี้ก็ พวกวัยรุ่นพวกนี้ก็ทำบาปทำกรรมมากขึ้นเพิ่มขึ้นนะไม่เว้นไปลักไปขโมยไปจี้ไปปล้นในวัดในวากับพระสงฆ์องค์เณรเดี๋ยวนี้ใจร้ายมากคนสมัยใหม่ไม่เชื่อเวรเชื่อกรรมไม่เชื่อบาปนึกว่าไม่มีก็ลงมือทำแม้กระทั่งพระที่ชราภาพสู้ไม่ได้ก็ทำ เนี่ยน่าสงสารมากโยมในสังคมเราทุกวันนี้มันทุกข์ย่อมยากคนเรามันขาดศีลขาดธรรมขาดจิตสำนึกฉะนั้นพุทธศาสนาเนี่ยถ้าเรานำไปใช้นำไปปฏิบัตินะเพิ่มพูนในสังคมเราทุกวันเนี่ยอย่างในโรงเรียนเนี่ยทุกวันนี้ก็เรื่องของศีลเรื่องของธรรมก็มีน้อยลงไปมุ่งเน้นแต่หลักสูตรอย่างอื่นกัน หลักสูตรของต่างชาติต่างภาษาเราเข้ายุค AEC ต้องสนทนาปราศัยเป็นภาษาต่างประเทศไปมุ่งเน้นกันตรงนั้นแต่เรื่องของวัฒนธรรมไม่ได้มุ่งเน้นเรื่องของศีลของธรรมเมื่อก่อนตามโรงเรียนต่างๆที่อยู่ในวัดเมื่อก่อนโรงเรียนเกิดจากวัดพระเป็นผู้สอน พระก็สอนเรื่องศีลเรื่องธรรมทุกวันก่อนเข้าโรงเรียนก็สวดมนต์ไหว้พระเข้าโรงเรียนมาก็สอนเรื่องศีลเรื่องธรรมไปทุกวันทุกวันก็ซึมซาบไปคนก็กลัวบาปไม่ทำบาปอายุกลางๆนี่แยกโรงเรียนออกจากวัดไม่ต้องให้พระสอนเอาคนข้างนอกมาสอนคนธรรมดาไปสอนคนธรรมดาก็ไม่มีความรู้ทางด้านศีลธรรม แต่ท่องจำนำตำรามาแต่ภาคปฏิบัติไม่มีผลสุดท้ายก็เหลือน้อยลงน้อยลงเมื่อก่อนชั่วโมงเดี๋ยวนี้5 นาทีสิบนาทีก็แทบจะไม่มีสวดมนต์ภาวนาเนี่ยไม่ต้องไปพูดถึงแค่ไหว้พระอย่างเดียวหลังสัมมาสุปฏิปันโนแค่นั้นก็จบเนี่ยต่อไปจะไม่มีแล้วไปเรื่อยๆเนี่ยก็ไม่มีแล้ว เพราะทุกวันเนี่ยโยมแกเดินผ่านกันเนี่ยเห็นพระเนี่ยคนยังไม่หลบเลยนะไม่หลบพระพระต้องหลบโยม
ไม่หลบไม่ได้โยมเดินชนเลยไม่รู้จักพระไม่น่าสงสัยหรอกโยมอาตมาไม่สงสัยและหายสงสัยมาแล้วคนเดี๋ยวนี้ไม่รู้จักพระเดินไปในพระต้องหลบพระไม่หลบนี่เบียดตกเลยไม่สนใจทั้งสิ้นเนี่ยเพราะศีลธรรมมันไม่มีมันหมดแล้วคนจะอยู่ในศีลในธรรมมันหมดแล้วการเคารพกัน นอบน้อมกันวัฒนธรรมที่เป็นชาวพุทธเราค่อยๆหมดไปการอยู่ด้วยกันทุกวันนี้ก็อยู่ด้วยความแข่งกระด้างจะยกมือไหว้กันก็ยากเต็มทีจะนอบน้อมกลับบ้านจะยกมือไหว้พ่อไหว้แม่ก็หายากเต็มทีโยมแต่โรงเรียนเขาบังคับให้ไหว้ครูคนก็ไหว้ไปอย่างนั้นไหว้ไปด้วยความไม่เต็มใจเพราะถูกบังคับ เห็นไหมเพราะเราไม่ได้ฝึกอะไรฝึกการอ่อนน้อมถ่อมตัวคนเราทุกวันนี้แข่งกระด้างเพราะอะไรเพราะคนเราไม่ได้สนใจเรื่องของวัฒนธรรมที่ถูกต้องเอาแบบชาวต่างชาติชาวต่างชาติเข้ามาศึกษาวัฒนธรรมเราเขาบอกว่าดี เป็นผู้ที่นิสัยดียิ้มแย้มแจ่มใสอบอ้อมอารีแต่เราไม่เอาของเราเราไม่เอาเราไปเอาของเขามาถ้าเขามาชื่นชมของเราวัฒนธรรมของเราดีไปที่ไหนก็เจอแต่คนไหว้กันยิ้มให้กันส่งเคราะห์กันแต่ทุกวันนี้มันไม่มีแล้วโยมมันหายากในสังคมมันดูได้จากผลการกระทำที่พวกเราไม่ใส่ใจเรื่องศีลเรื่องธรรม นะพระก็พยายามเน้นสอนนะแต่สอนไปก็มันไม่เข้าไงมันไปเข้าไปสู่จิตใจของบุคคลนั้นมันพูดได้แต่รับไม่ได้ภาครับไม่ดีโยมสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยมันรับได้หมดแต่สิ่งที่ดีไม่รับมันปฏิเสธของดีสังคมทุกวันเนี่ยมันคนทำความดีเนี่ยเขาไม่ค่อยยกย่องกันเท่าไหร่คนทำความชั่วเนี่ย คนสังคมยกย่องบางคนไปโกงเข้ามาไปคอร์รัปชันเข้ามาไปโกงไปกินบ้านเมืองมาพวกคนยกย่องเป็นคนดีเห็นไหมมันกลับกันคนที่ทำความดีเนี่ยเขาไม่ต้องการยกย่องหรอกแต่ทุกคนมองไม่เห็นไงแม้แต่ในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ก็บอกตรัสไว้ว่าพยายามให้คนดี มาปกครองบ้านเมืองคนที่ไม่ดีมีมากกว่าก็อย่าให้ขึ้นมาพยายามอย่าให้ขึ้นมาเป็นใหญ่แต่มันห้ามไม่ได้โยมเพราะสังคมไม่ยกย่องคนดีเห็นไหมตามหน้าหนังสือพิมพ์คนทำความดีแทบจะไม่มีในหน้าหนังสือพิมพ์แต่คนทำความชั่วขึ้นหน้าหนึ่งทุกวันเลยนะแล้วว่าสังคมในสนใจคนทำไม่ดีแล้วมายกย่องคนทำดี ที่ไหนเขาบวชเขาเรียนเขามีฝึกปฏิบัติที่ไหนทำบุญที่ไหนไม่ได้ออกเลยหนังสือพิมพ์ไม่เคยตามไปออกเลยไม่มีข่าวไม่มีคราวเงียบไม่สนใจเรื่องอะไรกันเนี่ยมันน่าเป็นห่วงโยมฉะนั้นสังคมเราทุกวันนี้อยู่ด้วยความยากลำบากเพราะขาดศีลขาดธรรมขาดทิฏฐิขาดโอตตัปปะ ความละอายความเกรงกลัวต่อบาปไม่มีในสังคมคนเราต้องทำความชั่ววบ่อยๆทำจนเป็นนิสัยไม่มีใครห้ามไม่มีใครท้วงเห็นไหมเด็กทุกวันนี้อายุยังน้อยๆมีข่าวทุกวันเลยวัยรุ่นอายุเพิ่ง14 16อยู่ประมาณเนี้ยยกพวกตีกันแทงเขาฟันเขายิงเขา มีทุกวันเลยโยมเป็นข่าวเป็นคราวทุกวันใช่ไหมเริ่มตั้งแต่เล็กๆแล้วไม่ทันโตแล้วออกลายแล้วโยมเนี่ยมันสอยเห็นมันแสดงเห็นว่าสังคมเราทุกวันเนี่ยมันถอยหลังไม่ได้ก้าวหน้าถอยหลังจากศีลจากธรรมเสื่อมความเสื่อมมันเกิดขึ้น จะทำยังไงให้ความเสื่อมนี้หายไปก็คงจะตอบว่ายาก
ไม่ต้องเดามันยากขึ้นทุกวันแค่ที่เรามาปฏิบัติกันเนี่ยที่เข้าวัดกันเนี่ยเพียงเล็กน้อยเนี่ยที่เห็นอยู่เนี่ยวันเสาร์วันพระวันหยุดเนี่ยมากันไม่กี่คนนี่ก็แสดงเห็นว่าสังคมปัจจุบันนี้ไม่ได้สนใจเรื่องศีลเรื่องธรรมนะนอกจากคนมีศรัทธามีปัญญาจริงๆจึงจะเข้ามาในสถานที่ที่อบรม บ่มจิตของตัวเองแล้วก็นอกนั้นแล้วก็มาแบบเป็นประเพณีมีงานบุญที่ไหนที่มีงานจัดรื่นเริงบันเทิงอย่างนั้นถึงจะไปแต่ที่ไหนที่เงียบสงบสงัดไม่มีเครื่องบันเทิงรื่นเริงคนไม่ค่อยไปคนที่จะไปก็คนที่มีสติมีปัญญามีศรัทธาสมบูรณ์ เห็นว่าที่นั่นเหมาะแก่การประพฤติปฏิบัติมาแล้วทำความสงบได้นั่งก็สงบเดินก็สงบนอนก็สงบกินก็สงบนะบุคคลนั้นจะเข้ามาเห็นความสำคัญมันก็วัดสังฆทานเนี่ยคนที่รู้จักก็คนที่เข้ามาสวดมนต์เข้ามาภาวนาเข้ามาปฏิบัตินะขนาดมีสื่อนะมีวิทยุมีโทรทัศน์พระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองเห็นว่ามันเป็นประโยชน์ สำหรับคนที่มาไม่ได้มาวัดไม่ได้ร่างกายไม่สมบูรณ์หรือติดภารกิจที่ไม่สามารถจะมาวัดได้พระเดชพระคุณหลวงพ่อก็บอกสื่อพวกนี้ถ้าคนเหล่านี้สนใจก็สามารถจะนำไปถึงที่บ้านได้ถึงที่ทำงานได้มีโทรทัศน์มีวิทยุเดี๋ยวนี้มีอินเทอร์เน็ตนะ มีออนไลน์สามารถที่จะแพร่ขยายไปได้สำหรับคนที่สนใจแต่ก็คงมีไม่มากคนที่สนใจไอ้คนที่ไม่สนใจนะมีเยอะนะฉะนั้นก็เอาคนที่สนใจเท่าครูบาอาจารย์ท่านก็มุ่งเน้นว่าคนที่ศรัทธาปฏิบัติมาไม่ได้ก็ปฏิบัติที่บ้านสวดมนต์ภาวนาฟังเทศฟังธรรมเหมือนเนี้ย เขาก็ออกทีวีออกวิทยุของวัดสังฆทานเครือข่ายคนไหนที่ตั้งใจก็ฟังมาไม่ได้ก็ฟังทางวิทยุดูทางโทรทัศน์เขาก็ออกสื่อไปให้คนไหนที่เดินทางมาได้มีโอกาสก็มาสัมผัสของจริงเนี่ยมาที่วัดมาเจอคนที่มาประพฤติปฏิบัติเจอสถานที่ของจริงนะ มาสวดมนต์มาภาวนามาปฏิบัติเดินจงกรมนั่งสมาธิวันเสาร์ก็เนสันชิกวันพระก็เนสันชิกนะใครมีเวลาก็ทดลองดูใช้อริบทสามเดินเดินนั่งแต่ไม่นอนแค่วันหนึ่งคืนหนึ่งเนสันชิกก็วันหนึ่งคืนหนึ่ง24 ชั่วโมงพอจากนั้นก็นอนได้ถือตามหลัก ที่ครูบาอาจารย์ทำมามันได้ผลโยมทำแล้วได้ผลถ้าไม่ได้ผลครูบาอาจารย์คงไม่พาทำนะมันได้ผลมันตั้งแต่ต้นแล้วการไม่นอนเนี่ยมันถือว่าแก้นิวรณ์ก็เดินจงกรมไงไม่ใช่นั่งอย่างเดียวง่วงก็ไปเดินเอาน้ำลูบหน้าทนต่อนิวรณ์ไม่งั้นนิวรณ์มันก็เข้าครอบงำนอนอยู่อย่างนั้น เรานอนกันมานานแล้วนอนกันจนไม่รู้ว่าเท่าไหร่แล้วยังไม่เบื่อมันไม่ได้อะไรการนอนมันไม่ได้อะไรอยู่มันได้แต่กิเลสตัณหาสะสมมากขึ้นเพิ่มขึ้นคนกินน้อยนอนน้อยปฏิบัติมากกิเลสมันสู้ไม่ได้คนไหนกินมากนอนมากคนนั้นกิเลสมันฝังแน่นเลยถึงเวลามันก็อยากนอนถึงเวลามันก็อยากกิน ผลสุดท้ายมันก็ไม่ปฏิบัติมันละอะไรไม่ได้ความโลภก็ละไม่ได้ความโกรธก็ละไม่ได้ความหลงก็ละไม่ได้ผลสุดท้ายก็เป็นการสะสมกิเลสตัณหาอุปาทานมันยิ่งมากขึ้นเพิ่มขึ้นทุกวันงั้นการมาบวชมาปฏิบัติมาถือศีลวันเสาร์วันพระในสันชิกเพื่อเปิดโอกาสให้คนที่ไม่มีเวลาในวันพระ ที่ไม่ตรงกับวันหยุดวันเสาร์ก็เปิดโอกาสให้ญาติโยมได้มาประพฤติปฏิบัติถือศีลอุโบสถ
วันหนึ่งคืนหนึ่งด้วยต้องการให้โยมที่มีใจรักในการประพฤติปฏิบัติได้มีโอกาสยิ่งที่วัดเราเนี่ยที่โฆษกก็พูดประจำว่าเปิดโอกาสพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองท่านเปิดโอกาสให้ทุกคนได้มาปฏิบัติคือเปิดทุกวันไม่มีเว้น วันไหนก็มาได้ว่างเวลาไหนว่างวันไหนมาบวชได้เลยมาปฏิบัติได้เลยไม่จำกัดแต่วัดอื่นเขายังจำกัดบวชเป็นครั้งเป็นคราวเป็นเวลาให้เปิดทุกวันแต่วัดสังฆทานเนี่ยพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองท่านเห็นว่าคนเราบางคนไม่มีโอกาสเมื่อมีโอกาสแล้วก็เปิดให้โอกาสแก่บุคคลนั้นได้มีโอกาสได้ทำความดี ได้มาให้ทานรักษาศีลสวดมนต์ภาวนามาประพฤติปฏิบัตินี่ก็เป็นโชคดีของพวกเรานะที่ได้มีโอกาสเข้ามาในสถานที่แห่งนี้ที่ครูบาอาจารย์มีความเมตตาตั้งใจให้เรามาทำความดีกันนั่นก็ขอให้เราพยายามทำความดีให้มากมาวัดแล้วก็สละสิ่งที่ไม่ดีออกไปอะไรที่เป็นสิ่งที่ไม่ดีความคิด อดีตไม่ดีอนาคตไม่ดีคำว่าไม่ดีคือว่าถ้าคิดเมื่อไรเราก็ทุกข์เมื่อนั้นมันเป็นความไม่ดีทางด้านจิตใจของเรานะเวลาภาวนาก็ถึงว่าละอดีตตัดอนาคตกำหนดอยู่กับปัจจุบันคือเอาปัจจุบันเป็นหลักการปฏิบัตินี่คือเอาปัจจุบันอดีตก็ให้ละอนาคตก็ให้ตัดถ้าเมื่อไรที่อดีตมันเกิดขึ้นอนาคตมันเข้ามาเนี่ยเราจะหาความสุขไม่ได้ มันจึงมีความฟุ้งซ่านเพราะเราเป็นนิวรณ์อดีตอนาคตเนี่ยทำให้เกิดนิวรณ์เกิดความคิดแต่ปัจจุบันนี้ทำให้เราเกิดสติพระพุทโธอยู่กับปัจจุบันหายใจเข้าพูดหายใจออกโทอยู่กับปัจจุบันเนี่ยมันจะมีสติอยู่ตรงนี้เมื่อไม่มีอะไรมารบกวนมันก็จะเกิดความสงบเกิดความว่างของจิต ไม่มีอดีตเข้ามารบกวนไม่มีอนาคตเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่กับปัจจุบันนั่งรู้เดินรู้นอนรู้กินรู้คิดรู้รู้เนื้อรู้ตัวรู้กายรู้ใจของเราเนี่ยปฏิบัติต้องเห็นกายเห็นจิตเห็นใจของเราอยู่ตลอดเวลาเอากายเป็นฐานที่ตั้งของจิตทั้งกายทั้งจิตเป็นเครื่องระลึกรู้ของสติมีสติเป็นตัวรู้เราขาดสติเมื่อไรก็หลงมานั้น หลงยืนหลงเดินหลงนั่งหลงนอนหลงกินหลงนึกหลงนี่คือไม่รู้ไงขาดตัวรู้ไม่รู้เรากินอะไรไม่รู้เรากินยังไงไม่รู้เรากินเพื่ออะไรนอนก็ไม่รู้นอนเพื่ออะไรเดินก็ไม่รู้เดินเพื่ออะไรเนี่ยมันหลงเพราะเราขาดสตินั้นการปฏิบัติเนี่ยฝึกให้เรามีสติตัวรู้นั่งรู้เดินรู้คิดรู้นอนรู้ทำอะไรรู้หมด รู้แม้กระทั่งความคิดของตัวเองว่าเราคิดอะไรคิดอดีตก็รู้คิดอนาคตก็รู้รู้แล้วก็ปล่อยรู้แล้วก็วางรู้แล้วก็ละให้มันอยู่กับปัจจุบันถ้าปัจจุบันเกิดขึ้นได้เมื่อไหร่จิตของเราก็ว่างสงบเมื่อนั้นเราต้องฝึกให้จิตอยู่กับปัจจุบันบ่อยๆถ้าคนเราทุกวันนี้ก็ไม่ได้ฝึกอยู่บ้านไม่เคยฝึกอยู่ที่ทํางานไม่เคยฝึก นาวัดก็มาฝึกมาใหม่ๆมันอาจจะยากจะลำบากเพราะเราไม่เคยชินกับการฝึกแต่ถ้าเราฝึกบ่อยๆนะปฏิบัติอยู่ประจำเนี่ยมันก็เกิดความเคยชินนะพอวันไหนมันสงบมันก็ทำให้จิตของเราเบาสบายเราก็รู้ว่าอันนี้แหละคือสิ่งที่เราต้องทำในความเบาความสบายเนี่ยมันหาที่ไหนไม่ได้ ให้ความเบาความสบายเนี่ยเราไปหาที่ไหนไม่ได้ซื้อด้วยเงินด้วยทองก็ไม่ได้ไปหาที่ประเทศไหนก็ไม่มีหาที่ตัวเราพระเจ้าให้คนหาที่ตัวเองอันนี้มันอยู่ที่ตัวเรามันไม่ได้อยู่ข้างนอกมันอยู่ภายในนี้ความสงบเนี่ยไม่ได้อยู่ข้างนอกข้างนอกเป็นเหตุเป็นปัจจัยส่วนหนึ่งเท่านั้นเอง แต่จริงๆหลักๆแล้วก็คือมันเกิดที่กายที่ใจของเราเนี่ยเราต้องทำให้มันสงบนะมาวัดก็หัดสงบ
นั่งยังไงให้สงบไม่คิดอะไรว่างพุทโธพุทโธพุทโธเป็นนามของพระพุทธเจ้าแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานที่ให้ท่องไว้เนี่ยท่องนามของพระพุทธเจ้าพระองค์เป็นผู้รู้พระองค์เป็นผู้ตื่นพระองค์เป็นผู้เบิกบานเราก็นึกถึงพระองค์อยู่ตลอดเวลาพูดลมเข้าโทลมออกใจของเราก็สงบนึกถึงพระและใจสงบ พอนึกถึงคนอื่นแล้วมันวุ่นวายใจมันวุ่นนั้นก็เอาพระนั่นแหละเป็นที่ตั้งของการกำหนดรู้คือพุทโธพุทโธไว้ในใจถ้าใจของเรามีพุทโธแล้วใจของเราก็สบายใจของเราก็เบาไม่หนักอกหนักใจที่เคยหนักอกหนักใจก็ค่อยๆเบาบางลงไปคนเราถ้ามันคิดไม่หยุดมันหนักมาก บางคนคิดจนเป็นโรคประสาทเครียดเครียดมากๆก็คุมตัวเองไม่ได้เกิดจากความคิดทั้งนั้นคิดไม่หยุดแต่ทางหลักของพุทธศาสนาสอนให้หยุดคิดคนเราจะหยุดคิดได้ก็สบายอดีตก็ไม่ต้องคิดอนาคตก็ไม่ต้องคิดถึงรู้อยู่กับปัจจุบันเท่านั้นเอง คนเราถ้าเอาจิตไว้กับปัจจุบันได้คนนั้นก็เบาสบายไม่ทุกข์ไม่กังวลที่จริงมันทำไม่ยากที่มันยากเพราะเราไม่ทำไม่สนใจที่จะทำไม่สนใจที่จะภาวนาอยู่บ้านก็ไม่เคยฝึกสวดมนต์นั่งสมาธิตามใจฉันถึงเวลานอนก็นอนกะจะสวดมนต์สักหน่อยสวดไปนิดเดียวไม่เอาละนอนดีกว่า เนี่ยอาการเป็นกิเลสตัณหาหมดเราไม่สามารถจะควบคุมตัวเองได้งั้นมาวัดนี่ต้องมีกฎมีระเบียบที่ครูบาอาจารย์ท่านวางไว้ว่าถึงเวลาต้องสวดมนต์ถึงเวลาต้องนั่งสมาธิถึงเวลาต้องเดินจงกรมถ้าไม่ทำอย่างนี้เราไม่สามารถที่จะทำให้เข้าถึงได้สู้กิเลสไม่ได้กิเลสมันชักพาไปทำอย่างอื่นหมดนะขี้เกียจขี้คร้าน ไม่เอาถึงเวลานี่ก็ทำไม่รู้ไม่ชี้เนี่ยเขาเรียกว่ากิเลสมันพยายามควบคุมเราไม่ให้เราสร้างความดีนิวรณ์มันเป็นเครื่องสกัดกั้นจิตของเราไม่ให้จิตของเราเข้าไปสู่ความดีในกรรมที่เรามาสร้างความดีบางทีมันก็มีอุปสรรคต่างๆนานาไม่ใช่เราครั้งพระพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์สร้างบารมีมาตั้งสี่อสงไขยกำไรแสนกับเนี่ย คำว่าสี่อสงไขยนั้นนับไม่ถ้วนโยมนับไม่ได้มันมากถ้าจนนับไม่ได้พระองค์สร้างบารมีขนาดนั้นกว่าจะเอาชนะได้เนี่ยโอ้โหไม่ใช่ของง่ายเอาชีวิตเขาแล้วกว่าจะได้ตรัสรู้ได้ตายเป็นตายเลือดเนื้อจะเหือดแห้งไปลมหายใจจะหมดไปพระองค์ก็ไม่ย่อท้อเนี่ยทำถึงขนาดนั้นจึงได้มาซึ่งการตรัสรู้ พระอรหันต์ก็เหมือนกันโยมสาวกของพระพุทธเจ้าบางรูปบางองค์นี่โอ้โหกว่าจะสําเร็จได้นี่เอาชีวิตเขาแลกตายเป็นตายธรรมะอยู่ฟากตายถ้ากลัวตายไม่ได้ธรรมะโยมมันนั่งกลัวปวดกลัวเมื่อยเนี่ยมันไม่สงบหรอกเดี๋ยวก็ปวดเดี๋ยวก็เมื่อยเราต้องต่อสู้มันกับเวทนาปวดเป็นปวดเมื่อยเป็นเมื่อยตายเป็นตาย นั่นแหละมันจึงจะใต้ลมมันจึงจะข้ามได้เวทนานั้นจะเข้าไปสู่ความสงบได้ถ้าปวดก็ไม่เอาเมื่อยก็ไม่เอาหนาวก็ไม่เอาร้อนก็ไม่เอาไม่มีสิทธิ์ไม่มีทางไม่มีทางสําเร็จได้เนี่ยไอ้ความเข้มข้นของการปฏิบัติเข้มแข็งเนี่ยเราไม่มีครูบาอาจารย์กว่าท่านจะได้มาสร้างวัดแต่ละวัดมาเผยแผ่พุทธศาสนานี่ท่านเอาชีวิตเขาแลก กว่าจะได้มาท่านเข้าถึงแล้วท่านจึงมาบอกเรามาสอนเรามาเป็นครูบาอาจารย์ของเราท่านเรามาทำเลาะๆแหละๆถึงเวลาก็ทำมั่งไม่ทำมั่งมันไม่ได้อะไรกลับไปโยมไปบ้านก็คนเดิมเปลี่ยนนิสัยเปลี่ยนเหตุปัจจัยอะไรไม่ได้เลยเคยโลภก็เหมือนเดิมเคยโกรธก็เหมือนเดิมเคยหลงก็เหมือนเดิมสติก็ไม่มีไปบ้านก็หมดไม่เคยฝึกเลย นั่งไม่มีเดินไม่มีนอนไม่มีกินไม่มีคิดไม่รู้หมด
เพราะเราไม่ได้ฝึกนะบางคนมาฝึกตอนบวชพอเลิกบวชแล้วก็ไม่ฝึกมันก็ภาวนาเนี่ยสอนให้พุทโธพุทโธเวลานั่งสมาธิพอเลิกปั๊บไม่เอาแล้วเห็นไหมหมดเลยโยมเขาเลิกนะเลิกตรงนี้โยมเลิกตรงที่เวลานี้แต่การปฏิบัติของเราต้องไม่เลิกต้องทําต่อไปภาวนาต่อไปมันเลิกไม่ได้ ตามใจที่เรายังขจัดกิเลสไม่ได้มันเลิกไม่ได้มันต้องเอาชนะก่อนยังจะเลิกได้นั้นคนเราเนี่ยเวลานั่งชั่วโมงหนึ่งพอถึงชั่วโมงเลิกแล้วไม่เอาแล้วไม่นั่งต่อไม่เดินต่อไม่ทําอะไรต่อแล้วปล่อยเลยปล่อยลมหายใจปล่อยความคิดความนึกของตัวเองให้เรื่อยเปื่อยไปไม่ควบคุมเลยเนี่ยแล้ววันหนึ่งเราทํากี่ชั่วโมงเรามานั่งสมาธิในกี่ชั่วโมง เราเดินกี่ชั่วโมงแล้วลอกเหนือจากนั้นเราไปทำอะไรเราปล่อยมันหมดเลยแล้วมันจะได้ผลยังไงก่อนบวกลบคูณหารแล้วมันไม่ได้เลยมันต้องทำติดต่อกันต่อเนื่องกันลมหายใจก็ต้องดูต่อเนื่องกายจิตก็ต้องรู้ต่อเนื่องต้องทำปฏิบัติต้องปฏิบัติแบบต่อเนื่องโยมเมื่อเราหายใจหยุดไม่ได้ มันต้องหายใจแบบต่อเนื่องเข้าออกเข้าออกถ้ามันเข้าแล้วไม่ออกก็เป็นเรื่องหรือมันออกแล้วไม่เข้าก็เป็นเรื่องเหมือนกันใช่ไหมการปฏิบัติก็เหมือนกันโยมจะให้ได้ผลมันต้องต่อเนื่องมาวัดมาฟังเทศฟังธรรมไม่ใช่ฟังอย่างเดียวฟังแล้วต้องทำเรียกฟังธรรมนะถ้าฟังแล้วไม่ทำเนี่ยมันก็ไม่เรียกว่าฟังธรรมฟังแล้วก็เลยไปฟังแล้วก็ผ่านไป ให้เปล่าประโยชน์โยมคนเทศก็อุตส่าห์มาเทศให้ฟังเอาคําสอนของพระพุทธเจ้าคุกบาอาจารย์มาชี้แนะแต่พวกเราก็ไม่สนใจไม่ใส่ใจเหนื่อยเปล่าโยมพูดไปก็เหนื่อยเปล่าฟังแล้วก็ผ่านไปไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรไม่ได้นำไปปฏิบัติมันไม่เกิดผลไงเมื่อเราหิวข้าวหิวน้ําก็บอกว่าต้องทานนะมันจึงจะหายหิว ต้องไปหาข้าวมาไปหาน้ํามาทานซะจะได้หายหิวแต่เราไม่ยอมทานแต่เรารู้ว่าข้าวน้ําเวลาทานแล้วมันหายหิวแต่เราไม่ทานเราก็หิวอยู่งั้นยิ่งนานวันยิ่งหิวมากขึ้นหิวจนตายโยมผลสุดท้ายไม่ได้ทานข้าวทานน้ําเนี่ยคําสอนของพระเจ้าบอกดีปฏิบัติแล้วสามารถดับทุกข์ได้ทุกทางกายทุกทางใจ แต่เราไม่ปฏิบัติรู้แต่ไม่ปฏิบัติมันจะดับทุกข์ได้อย่างไรนั่งก็ทุกข์เดินก็ทุกข์นอนก็ทุกข์กินก็ทุกข์อย่างเงี้ยอยู่กับความทุกข์แต่เราดับทุกข์ไม่ได้เลยวันหนึ่งไม่รู้ทุกข์กี่หนนั่งเมื่อไรก็ทุกข์เมื่อนั้นเดินเมื่อไรก็เมื่อยเมื่อนั้น เดี๋ยวก็หนาวเดี๋ยวก็ร้อนเดี๋ยวก็หิวเดี๋ยวก็ปวดเดี๋ยวเข้าห้องน้ําวันหนึ่งไม่รู้กี่รอบ วนๆอย่างเงี้ยโยมเดินแล้วเดินเล่าปีแล้วปีเล่านี่กี่ปีแล้วที่มันสะสมอยู่อย่างนี้อยู่กับความทุกข์ตลอดเราไม่หาทางดับทุกข์เราไม่เห็นทุกข์ไม่หาทางดับทุกข์ไม่หาทางออกจากทุกข์เราก็ไม่สามารถทำอะไรได้เลยเกิดมาพบของดีของวิเศษพระเจ้านี่เหมือนผู้วิเศษ แต่เราไม่ปฏิบัติตามมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยเหมือนเรามาวัดเนี่ยครูบาอาจารย์สอนเทศวันพระกเนตันทิกพระกเทศตั้งคืนยอนโยมปฏิบัตินั่งบ้างเดินบ้างสวดมนต์บ้างแต่เราไม่สนใจมันก็ไม่ได้อะไรไม่ได้ประโยชน์อะไรเลย ฟังแล้วไม่ทํามันไม่เป็นประโยชน์ฟังแล้วต้องทํามันจึงจะเป็นประโยชน์แม้แต่ประโยคเดียวเนี่ยแค่สองคำสั้นๆพุทโธพุทโธเนี่ยถ้าเราท่องไว้ตลอดเนี่ยมันมีประโยชน์มากเพราะมันสงบได้พุทโธเมื่อไหร่เนี่ยมันได้หมดทุกอย่างโยมได้ทั้งสติได้ทั้งสมาธิได้ทั้งปัญญาได้วิธีดับทุกข์เลยเห็นไหมเริ่มต้นแค่สองตัวเท่านั้นเองพุทโธพุทโธผลสุดท้ายมันได้หมดเลยโยม มันดับทุกข์ได้หมดเลยเห็นไหมผลของมันมีอานิสงส์มากมายเพียงแต่เราทำจริงๆจังๆเท่านั้นเอง
ไม่เลาะแหละไม่โลเลไม่เหลวไหลชีวิตนี้ก็สามารถเข้าถึงธรรมได้คือความดับทุกข์ธรรมะที่พระเจ้าทรงสอนคือธรรมเป็นเครื่องดับทุกข์เห็นไหมเน้นไปที่ความดับทุกข์ถ้าคนเรามีทุกข์ไงเกิดมาก็มีทุกข์ทุกตั้งแต่การเกิดทั้งเป็นพ่อทั้งเป็นแม่ทั้งเป็นลูกมาทุกข์มาหมดเลย กว่าจะได้เกิดเนี่ยพอเกิดมาแล้วก็ทุกข์อีกกว่าจะเลี้ยงโตมาเนี่ยคนไหนมีลูกจะรู้กว่าลูกจะโตมาเนี่ยทุกข์ตั้งแสนสาหัสสักเท่าไหร่เห็นไหมกว่าจะรอดปากเกี่ยวปากการอดมาทุกสิ่งทุกอย่างกว่าจะโตมาได้เนี่ยมันลำบากมันทุกข์แค่ไหนเนี่ยความทุกข์มันมีมาตลอดทุกประจำวันทุกประจำเดือนทุกประจำปีมีหมด แต่เราไม่สนใจไม่ใส่ใจเราก็เลยหาทางดับหาทางแก้ไม่ได้พระพุทธเจ้ามาสอนเท่าไหร่มาตรัสรู้เท่าไหร่เนี่ยสี่พระองค์แล้วในโลกนี้องค์นี้องค์ที่สี่แล้วสมณะโคดมเนี่ยองค์ปัจจุบันเนี่ยเป็นองค์ที่สี่เป็นพระพุทธเจ้าองค์ที่สี่แล้วโยมเรายังไม่ไปไหนกันเลยใช่ไหม เข้าไปกันหมดแล้วผู้รู้ทั้งหลายไปแล้วไปนิพพานกันแล้วประสบความดับทุกข์แต่เรายังไม่ไปไหนเลยยังวนเวียนอยู่กับทุกข์นี่เองสอนก็ไม่รู้พูดก็ไม่เข้าใจถ้าเราไม่สนใจไงเวลาพระพูดพระสอนจิตเราส่งออกนอกหมดเลยไม่ได้สนใจฟังโดยไม่รู้ว่าท่านพูดอะไรท่านสอนอะไร เราก็เลยไม่ซึมซับเข้าไปอยู่ในใจเราก็เลยว่าไม่เข้าใจถ้าถามบอกว่าเข้าใจไหมไม่เข้าใจมันเลยหมดเลยโยมมันเลยใจไปหมดแล้วมันไม่ได้อยู่ในใจเราคําสอนของพระเจ้าที่พระท่านเทศพระท่านสอนเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในใจเราเลยแม้สักประโยคเดียวมันหายหมดนึกไม่ออกว่าท่านพูดอะไรเมื่อกี้เนี่ยท่านสอนอะไรเนี่ยเพราะอะไรเพราะเราไม่สนใจไม่ใส่ใจ ไม่เก็บเอาคําสอนซึ่งมีประโยชน์อย่างสูงไปใช้ในชีวิตของเราอันนี้เราต้องมาทบทวนกระบวนการในการฟังธรรมของเราว่าทําไมเราฟังแล้วจึงไม่รู้เรื่องฟังแล้วเราไม่เข้าใจเพราะเราไม่สนใจในการฟังไม่ได้น้อมนําคําสอนที่พระท่านพูดพระท่านเทศพระท่านบอกเวลาท่านพูดเราไม่ได้คล้อยตามไม่ได้เอาจิตตามไปว่าท่านพูดเรื่องอะไร ถ้าจิตขณะนั้นไปอยู่ที่ไหนเขาไม่รู้ไม่อยู่กับเนื้อกับตัวฟุ้งซ่านเราอยู่กับอดีตอยู่กับอนาคตอยู่กับคนโน้นคนนี้นี่มันเป็นเหตุอย่างหนึ่งที่เราไม่เข้าใจเมื่อเราไปเรียนหนังสือเวลาครูอธิบายให้เราฟังเราไม่ได้สนใจเราเลยไม่รู้เราสอบไม่ได้สอบไม่ผ่านท่านเขาพูดอะไรเมื่อกี้นี่อาจารย์ท่านพูดอะไรอาจารย์ท่านว่าอะไร เราก็เลยไม่เข้าใจคนเราจะเข้าใจต่อเมื่อเรามีสมาธิตั้งใจฟังตั้งใจเรียนรู้สมาธิจึงช่วยได้ทุกเรื่องไงเราสามารถทําความเข้าใจได้ทุกเรื่องพูดเรื่องอะไรก็เข้าใจเรื่องนั้นพูดเรื่องทุกข์ก็เข้าใจเรื่องทุกข์พูดเรื่องสุขก็เข้าใจเรื่องสุขพูดเรื่องของทานก็เข้าใจเรื่องของทานพูดเรื่องของศีลก็เข้าใจเรื่องของศีล พูดของเรื่องปฏิบัติก็เข้าใจเรื่องของปฏิบัติถ้าจิตมันสงบมันเข้าใจได้หมดเลยจิตนี่มันจะเกิดความละเอียดอ่อนเกิดความปราณีตมันจะพิจารณาทบทวนกระบวนการทั้งหมดประมวลผลและพิจารณาเลยว่าวันนี้จิตต้องทําจดจําอะไรมาบ้างเนี่ยทุกวันนี้เราไม่มีหลักการหลักเกณฑ์เรียกว่ามาวัด การมาวัดคือมาวัดกายวาจาใจของเราไม่ใช่เข้ามาที่วัตถุวัดกิเลสตัณหาอุปาทานของตัวเองที่มีอยู่ว่าเราเข้าวัดมาครั้งหนึ่งมันเบาบางไปเพียงใดเราสละมันได้บ้างไหมความโลภความโกรธความหลงเนี่ยที่มันมีอยู่เต็มหัวใจเราเนี่ยเราเอามันออกไปได้ไหมเราให้มันเบาบางลดน้อยลงได้ไหมถ้าไม่ได้แสดงว่าเรายังเข้าไม่ถึงวัด เรายังวัดจิตวัดใจของเราไม่ได้มันยังเต็มไปหมด
มันไปวัดอะไรไม่ได้เลยนั่นมันไม่ได้ผลลัพธ์ที่ดีอันนี้แหละเป็นสิ่งที่เราต้องมาทบทวนกระบวนการของตัวเองว่าเข้าวัดมาเพื่ออะไรเพื่อฟังเทศฟังธรรมเพื่อน้อมนำไปปฏิบัติหรือไม่อันนี้ต้องทบทวนให้ดี ท่านวันนี้ตมาก็ขอฝากพระธรรมคำสั่งสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ตมาได้แสดงไปแล้วพอสังเกตเป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นนิสัยให้ทุกท่านทุกคนได้มีสติมีปัญญามีศรัทธาเข้าถึงซึ่งคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท้ายสุดนี้ก็ขออำนาจบุญกุศลที่ญาติโยมได้สร้างได้ทำจงเป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นนิสัย ส่งผลให้ทุกท่านทุกคนมีความสุขมีความเจริญคิดสิ่งใดหวังสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบธรรมไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมก็ขอให้ความคิดนั้นจงสำเร็จผลหวังความสุขก็ขอให้ความสุขหวังความพ้นทุกข์ก็ขอให้ทุกคนมีสติมีปัญญาเข้าถึงซึ่งความพ้นทุกข์โดยทั่วถึงกันทุกท่านทุกคนเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิ กับการแสดงพระธรรมเทศนาเมตตาโดยหลวงพ่อเสน่ห์เขมกาโมครูบาอาจารย์วัดสังฆทานในช่วงนี้ก็จบลงนะครับกับทุกท่านก็คงจะได้ประโยชน์จากการฟังธรรม และนำไปเป็นแนวทางปฏิบัติในการดำเนินชีวิตประจำวันตามหลักพุทธศาสนาต่อไปนะครับครับเดี๋ยว ลำดับต่อไปก็สำหรับท่านที่มีเครื่องสังฆทานก็เดี๋ยวจะได้ถวายในรอบนี้นะครับก็ ขอเชิญทุกท่าน ตั้งนโมขึ้นพร้อมกันก่อนนะครับจะได้มากล่าวคำถวายสังฆทานมาพร้อมกันนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุทินังวะตะเมทานังอาสวัคคยาวหังสุขังโหนตุสุติยามปิสุทินัง วะตะเมทานังอาสวัคคยาวหังสุขังโหตุสัตติยามปิสุทินังวะตะเมทานังอาสวัคคยาวหังนิพพานังโหตุ สาธุครับเชิญนะครับท่านที่มีเครื่องสังฆทานไทยธรรมนำมาถวายแด่หลวงพ่อได้เลยนะครับครับเชิญครับนักชุดขาวชุดลูกไปทั้งสี่ห้าคนครับครับสาธุครับสาธุครับเชิญนะครับเชิญท่านที่มีเครื่องสังฆทานไทยธรรม นำถวายได้ทุกชนิดนะครับยกเว้นปัจจัยให้นำส่งที่เจ้าหน้าที่ข้างหน้านี้นะครับค่ะสำหรับในช่วงนี้นะคะก็ขอฝากงานของทางวัดสังฆทานด้วยนะคะว่าในวันที่21ถึงวันที่27 เราจะมีการประชุมพระกลางพรรษานะคะแล้วก็ในช่วงตลอดการประชุมพระกลางพรรษานั้นก็จะมีการแสดงธรรมในเวลา13นาฬิกานะคะก็ขอเรียนเชิญญาติธรรมทุกท่านที่มีเวลามีโอกาสที่จะเข้ามาร่วมฟังธรรมในช่วงนั้นนะคะตั้งแต่วันที่21ถึงวันที่27นะคะบ่ายโมงเพราะนั้นการแสดงธรรม นะคะในเวลา11นาฬิกาในช่วงประชุมพระกรรมสารนี้เราไม่มีนะคะก็จะเป็น13นาฬิกาเลยค่ะสำหรับในวันที่24นะคะซึ่งเป็นวันที่ครบรอบการละสังขารของหลวงพ่อสนองกตบุญโญนะเป็นปีที่5ทางวัดสังฆทานของเราก็จะมีการสวดพระอภิธรรมในช่วงหนึ่งทุ่มแล้วก็มีการแสดงธรรมโดยหลวงพ่อบุญลือธรรมกาโมนะคะในวันที่24
24สิงหาคมนะฮะก็ขอเรียนเชิญทุกท่านได้มาร่วมฟังสวดพระอภิธรรมร่วมกันแล้วก็ท่านใดประสงค์จะเป็นเจ้าภาพในการสวดพระอภิธรรมในวันที่24นะฮะในค่ำคืนวันที่24ก็แจ้งความจำนงได้ที่ซุ้มประชาสัมพันธ์หน้าเรือนไทยนะคะหรือที่สำนักงานธรรมสังฆทานก็ได้ค่ะนะคะส่วนในวันที่26นะวันที่26สิงหาคมเป็นวันเสาร์เราจะทำบุญทักษิณานุปทานนะที่เรือนไทยตั้งแต่เวลา8นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะก็จะมีการถวายสังฆทานแด่พระภิกษุสงฆ์จำนวน108รูปเพราะนั้นใครประสงค์จะเป็นเจ้าภาพในการถวายสังฆทานชุดละ 3,000 บาทก็ทำได้ที่สำนักงานก็ให้เขาออกใบอนุโมทนามานะคะว่าท่านเป็นเจ้าภาพสังฆทาน1ชุด 3,000 บาทแล้วก็ในวันที่26ตอนเช้าก็นำใบอนุโมทนาบัตรนั้นมารับชุดสังฆทานเพื่อเข้าถวายนะคะอันนี้ก็ขอเรียนฝากสำหรับทุกท่านด้วยนะคะในวันที่24กับวันที่26สิงหาคมนะคะเป็นช่วงประชุมภาคกลางพรรษาค่ะค่ะก็ช่วงนี้เดี๋ยวครูบาอาจารย์ท่านจะบังสกุลแล้วก็รับพรนะคะครับเดี๋ยวต่อไปหลวงพ่อจะบังสกุลให้กับญาติผู้ล่วงลับนะครับต่อไปก็ตั้งใจอนิจจาวัตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปัจจตวานิโรจฉันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังโวปัสสโมสุโคความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุขต่อไปตั้งใจรับพรยะถาวริวหาปุราปริปุเรนติสาครังห่วงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครในบริบูรณ์ได้ฉันใดเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกัปปติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิทิตังปฏิตังตุมหังขออิทัพพนติท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปะเมวะสมิจตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรนตุสังคัปปาข้อความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนรโสยธาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติรโสยธาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดีชัยสิทธิตนังลาภังความชนะความสำเร็จทรัพย์และลาภโสที่ภคยังสุขังพลังความสวัสดีความมีโชคความโศกมีกำลังเทริอายุจวันโนจะโภคังวุฒิจยสวาเทริอายุวันนะโภคะความเจริญและความเป็นผู้มียศสาตวัสสาจะอายุจะและอายุยืนร้อยปีชีวสิทธิพวันตุเตความสำเร็จกิจในความเป็นอยู่จงมีแก่ท่านพวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านราคันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัตตาโสทิพวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ